ัปเดตเด็กไทยในต่างแดนสุพนัททำแอสซิสต์ให้เลสเตอร์แล้วครับแฟนออกฟอร์ดแฟนโอเดนเซ่โวยเกมรับเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศบอลไทยช่วงนี้หลายทีมก็เก็บตัวช่วงสุดท้ายนะครับก็แทบจะไม่มีข่าวอะไรก็เอาจริงๆก็เงียบเหงามากครับสำหรับบรรยากาศของฟุตบอลไทยในช่วงเวลานี้คลิปวันนี้ก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศข้ามมาเก็บตกผลงานเด็กไทยในต่างแดนกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่2หนุ่มแดนโคนมเดนมาร์กกันหน่อยส้มเช้งโจนาธานกับลูกโซ่นิโคลัสฝั่งของโจนาธานเข็มดีเมื่อถูกปล่อยยืมไปเนชเวดบอลคลับนะครับก็ได้โอกาสจากโค้ชให้ลงสนามต่อเนื่องในเกมอุ่นเครื่องทัวร์นาเมนต์เบลคัพ2022นะครับโดยโปรแกรมลีกนัดแรกของเนสเวดเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับสโมสรฮาวิโดฟครับในอาทิตย์ที่24นี้นะครับเวลา 18:00 นตามเวลาไทยแฟนคลับส้มเช้งก็ตามไปให้กำลังใจกันได้นะครับส่วนลูกโซ่ครับเพิ่งจะลงสนามเกมนัดแรกกับเดนิชซูเปอร์ลีกาพบกับทีมนอร์ทเชแลนด์ครับซึ่งผลการแข่งปรากฏว่าโอเดนเซ่แพ้ไปถึง 0-2 ร่วงไปอยู่ที่โหลตั้งแต่นัดแรกเลยครับทำเอาแฟนบอลทีมลายทางเดือดดานกันยกใหญ่โกรธจนถึงถล่มเพจยับเลยนะครับพร้อมแสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่าโอ้โหนี่กูดูเชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งต้องมาทนดูทีมรักดิ้นรนหนีตกชั้นอีกครั้งหรือเปล่าเบอร์นาร์ดครับผู้รักษาประตูของทีมก็รั่วเสียเหลือเกินครับแคสเปอร์ลาเซนเซนเตอร์ของทีมก็ห่วยแตกส่วนโอโคซุนกองกลางของทีมก็ช่วยอะไรไม่ได้นี่เป็นส่วนหนึ่งของหลายๆคอมเมนต์ที่เอามาสรุปรวมกันถ้าอยากดูเต็มๆก็ไปดูกันได้ที่เพจสโมสรแล้วกันนะครับเอาใจช่วยลูกโซ่กับเพื่อนร่วมทีมครับเชื่อว่าโมเมนตัมของเกมแรกอาจจะยังตัดสินอะไรไม่ได้หวังว่าจะกลับมาคืนฟอร์มได้แล้วกันนะครับต่อกันที่วัยรุ่นอิงแลนด์กันบ้างนะครับฝั่งของเบนจามินเจมส์เดวิดผู้บ่าวออกฟอร์ดครับเมื่อคืนก่อนก็อุ่นเครื่องเกมกับเวสต์บรอมนะครับจากแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเบนก็ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงนาทีที่79นะครับซึ่งตอนนั้นก็ทีมตามอยู่ 0-1 แต่เวลาแค่นี้ก็คงช่วยอะไรทีมยากพอสมควรครับและเกมรับของทีมก็ยุ่ยเป็นทิชชู่เปียกเลยครับหลังจากเบนลงมา5นาทีก็เสียลูกที่2ต่อเนื่อง3นาทีต่อมาก็เสียลูกที่3จนจบเกมแพ้ 3-0 จริงๆการแพ้ทีมในลีกสูงกว่าก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่แฟนบอลออกฟอร์ดเนี่ยแกเซ็งครับไม่ว่าจะเจอทีมระดับไหนจะใหญ่กว่าเล็กกว่าทีมก็มีโควต้าเสียประตูได้ทุกนัดทำเอาคอมเมนต์หลังจากจบเกมก็ไม่ต่างกับที่ฝั่งของโอเดนเซ่เลยครับตัดพอที่ไม่มีนักเตะใหม่บนเกมรับแต่ก็บ่นได้ไม่นานนะครับอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาออกฟอร์ดก็มาเหนือเมฆประกาศคว้าตัวสจ๊วตฟินเล่นะครับเซนเตอร์ชาวสกอตแลนด์เข้าสู่ทีมเล่นซะอารมณ์แฟนบอลก็เปลี่ยนจากเศร้าๆอยู่ก็มาเฮกันสนั่นเพจสโมสรเลยนะครับส่วนโปรแกรมหลังจากนี้ของทัพเดอะเยลโล่นะครับจะมีคิวอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายกับวิมเบอร์ดันวันเสาร์นี้3ทุ่มก่อนจะประเดิมเกมลีกวันนัดแรกในการพบดาร์บี้ที่เพิ่งตกชั้นมาวันเสาร์ที่30นี้เวลา3ทุ่มซึ่งเมื่อดูจากโอกาสการลงสนามของเบนที่3นัดหลังสุดเริ่มต้นจากการเป็นตัวสำรองทั้ง3เกมก็น่าจะทำให้อุ่นใจได้ครับว่าอย่างน้อยๆชุดใหญ่ซีซั่นนี้เบนจามินเจมส์เดวิดจะมีโอกาสมากขึ้นสุดท้ายไปดูฝั่งของสุพนัทสุภชัยแล้วก็สุภกรนะอย่างรัตนากรกันหน่อยนะครับรวมถึงธนวัฒน์ฝั่งที่เลสเตอร์ครับ4คนนี้ก็เดินสายอุ่นเครื่องกับทีมเลสเตอร์ U23 นะครับก็ลงต่อเนื่องบ้างครับอย่างเกมเมื่อวันเสาร์ที่16ในเกมอุ่นกับสแตรทฟอร์ดทาวน์ FC ที่เลสเตอร์เอาชนะได้นะครับมีเด็กไทยลงสนามถึง3คนเลยนะครับครึ่งแรกเป็นโอกาสของเจ้ากันสวมเสื้อเบอร์10ลงสนามส่วนสุพนัทก็ใส่เบอร์20แล้วก็รัตนากรเบอร์14ได้ลงสนามมาในช่วงครึ่งเวลาหลังครับโดยเจ้าแบงค์นัดนี้ก็มีจังหวะสวยๆ2ครั้งนะครับจังหวะแรกเลี้ยงมาเองจากฝั่งซ้ายก่อนจะตัดเข้าในกดเต็มข้อแต่บอลข้ามคานไปน่าเสียดายจังหวะต่อมาก็ปาดบอลสวยๆให้เพื่อนทำประตูปิดกล่อง 3-1เก็บ1แอซิสแรกครับมาได้ในการที่ไปทดสอบฝีเท้าในครั้งนี้ส่วนนัดล่าสุดก็อุ่นเครื่องนะครับกับทีมเอเลสโตนปาร์ค FC นะครับในวันที่18ผลเป็นเลสเตอร์เอาชนะไปได้ 2-1 นะครับแต่ไม่มีข้อมูลเกมในวันนั้นนะครับว่าใครทำประตูหรือแอซิสบ้างเอาไว้ถ้ามีคลิปลูกยิงออกมาจะอัปเดตให้ฟังแล้วครับนี่ก็เป็นการอัปเดตแก๊งเด็กไทยในต่างแดนที่เอามารวบรวมมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ